สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีชิ้นนี้กันค่ะจะเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินวิทยาศาสตร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการรับทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่แมปนี้เลยค่ะ Curio City นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปให้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเข้ามาค่ะให้ทุกคนเดินตามเรามาได้นะคะให้ทุกคนขึ้นไปที่บันไดค่ะเราก็เดินตรงเลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะตรงไปที่ Escape Room ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอถูกเทเลพอร์ตมาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีโหมดหมู่ให้เราเล่นนะคะให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รอเวลานับถอยหลังให้ครบ30วินะคะเกมถึงจะเริ่มค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในเกมค่ะให้เรารอสักครู่นะคะในนี้นะคะก็จะออกแนวเป็นลักษณะห้องทดลองค่ะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีห้องแลบนะคะห้องวิจัยต่างๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะให้ทุกคนเดินตรงไปที่ตรงนี้เลยค่ะวงกลมนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอเดินมานะคะให้ทุกคนมากดที่ตรงนี้เลยค่ะจะเป็นปุ่มออกซิเจนนะคะจะเป็น Restore ออกซิเจนตรงนี้ค่ะวิธีการรับของฟรีนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะให้ทุกคนอยู่ในห้องนี้นะคะจะทำอะไรก็ได้ค่ะจะยืนอยู่เฉยๆก็ได้นะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะแต่สิ่งสำคัญนะคะทุกคนจะต้องเติมออกซิเจนค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองตายนะคะโดย Restore ได้ที่ตรงนี้เลยค่ะให้ทุกคนมายืนตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าออกซิเจนนะคะของเราก็จะเพิ่มขึ้นค่ะหรือง่ายๆนะคะก็แค่ยืนตรงนี้ค่ะแล้วก็กด Restore ออกซิเจนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเวลาจะครบ5นาทีนะคะพอครบ5นาทีแล้วนะคะเกมนะคะก็จะขึ้นแบตให้เราด้านขวาล่างเลยค่ะอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของฟรีที่เราได้รับมาค่ะก็จะเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปดวงตานะคะแล้วก็รูปหัวใจค่ะแล้วก็จะมีเขียนคำว่า Science นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็ง่ายๆเพียงแค่เท่านี้เองค่ะยังไงก็อย่าลืมรีบไปรับกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย